ครับผมต่อมานะครับก็เราจะมาพูดถึงเทคนิคนะครับในการนำเสนอนะครับสารสนเทศนะครับในการนำเสนอนะครับสารสนเทศนั้นนะครับให้เกิดความน่าสนใจนั้นนะครับให้เกิดความน่าสนใจนะครับให้เกิดความสามารถในการดึงดูดนะครับความสนใจนะครับใช้ให้เกิดความประทับใจนะครับและง่ายนะครับต่อการนำไปใช้งานนั้นนะครับมีเทคนิคนะครับที่ช่วยให้การนำเสนอนั้นมีประสิทธิภาพนะครับดังนี้นะครับ 1. นะครับลดนะครับหรือตัดข้อมูลนะครับของข่าวสารที่ไม่จำเป็นออกนะครับนำเสนอนะครับเฉพาะในสิ่งที่เป็นแก่นสารนะครับหรือว่าแก่นสาระสำคัญเท่านั้นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเรามีการนะครับได้ไปอ่านข่าวนะครับในการศึกษานะครับเนื้อข่าวนั้นอาจจะมีความยาวอยู่ที่ 2-3 หน้ากระดาษนะครับแต่เราก็จะมีการตัดข้อมูลนะครับหรือว่ามีการวิเคราะห์ข่าวนั้นนะครับสรุปนะครับแก่นสาระสำคัญออกมานะครับอาจจะเหลือเพียงแค่นะครับครึ่งหน้ากระดาษเท่านั้นนะครับทำให้งานของเราที่เรานำเสนอนั้นมีความกระชับมากนะครับไม่ได้พูดเกินยาวมากมายนะครับทำให้ผู้ฟังนั้นจับใจความได้อย่างรวดเร็วนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เราจะนำไปใช้นะครับในการนำเสนอสารสนเทศนะครับอย่างที่สองนะครับการจัดวางนะครับให้อยู่ในรูปแบบเหมาะสมนะครับระมัดระวังในการจัดการรูปแบบนะครับมีการเว้นวรรคตอนนะครับการจัดวางตำแหน่งนะครับที่เหมาะสมกับทั้งหน้าจอนะครับและบนกระดาษนะครับการจัดรูปแบบตามลักษณะนะครับคุณสมบัติของข้อมูลในการนำเสนอนะครับเช่นการนำเสนอด้วยตัวเลขนะครับในรูปแบบตารางนะครับในรูปกราฟนะครับในรูปแบบการสรุปแสดงนะครับการรูป การสรุปนะครับแสดงในรูปแบบของการเปรียบเทียบนะครับเป็นอัตราส่วนนะครับอัตราร้อยละนะครับซึ่งนะครับอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับในกรณีนี้นะครับในการที่ผู้นำเสนอนะครับได้มีการจัดวางนะครับองค์ประกอบนะครับของการนำเสนอนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเราสามารถนะครับนำข้อมูลลงบนโปสเตอร์นะครับเราต้องมีการออกแบบสัดส่วนของโปสเตอร์ให้เหมาะสมนะครับมีการจัดเรียงข้อมูลนะครับที่ดูแล้วนะครับไม่เกิดความรกสายตานะครับมีการอ่านในส่วนต่างๆได้อย่างชัดเจนนะครับเกิดลักษณะที่ผู้อ่านหรือผู้ชมนะครับสามารถดูแล้วรับสารสนเทศเหล่านั้นได้ทันทีนะครับและจะยิ่ง และจะดีกว่านั้นยิ่งขึ้นนะครับในการใช้รูปแบบนะครับที่เราสรุปนะครับเป็นรูปภาพนะครับหรือเป็นกราฟต่างๆนะครับที่ทำให้ผู้อ่านนั้นนะครับใช้เวลาในการทำความเข้าใจนะครับได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับต่อมานะครับในข้อที่3นะครับสามารถใช้สีสันนะครับช่วยในการนำเสนอนะครับการเน้นนะครับข้อมูลที่สำคัญนะครับด้วยตัวอักษรสีต่างๆนะครับจะทำให้เกิดความสนใจนะครับความน่าสนใจนะครับมองเห็นนะครับแล้วก็สะดุดตาได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดใช้สีมากเกินไปนะครับบางครั้งนะครับก็อาจจะทำให้เกิดความสับสนนะครับทำให้ดูยากนะครับแล้วก็ไม่สบายตานะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับยังสามารถนะครับเน้นตัวอักษรนะครับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับหรือการใช้ตัวอักษรเอียงนะครับการขีดเส้นใต้ตัวบนตัวอักษรนะครับเพื่อเน้นนะครับข้อมูลที่มีความสำคัญนะครับทำให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดการอ่านแล้วเตะตานะครับสะดุดตานะครับผู้อ่านจะต้องเน้นในจุดที่เราเน้นเป็นหลักนั่นเองนะครับในจุดนี้นะครับก็จะทำให้สารสนเทศที่เราต้องการที่จะเน้นนะครับหรือให้ผู้อ่านนะครับเกิดความเข้าใจในจุดนั้นได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของข้อที่4นะครับการใช้กราฟิกนะครับมาช่วยในการนำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพนะครับหรือกราฟิกนั้นนะครับสามารถอธิบายนะครับความหมายในของข้อมูลต่างๆได้นะครับแทนข้อความนะครับได้มากนะครับโดยในการใช้รูปภาพต่างๆนะครับมาแทนข้อมูลต่างๆได้นั้นนะครับสามารถนะครับทำให้ข้อความนั้นนะครับถูกผู้อ่านนะครับทำความเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเวลาอันรวดเร็วนะครับ
ช่วยลดเวลานะครับในการอ่านนะครับหรือการเก็บรายละเอียดนะครับของผู้อ่านนะครับทำให้เข้าใจได้ง่ายในระยะเวลาอันสั้นนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเรื่องราวที่เราได้เขียนนะครับได้สรุปนะครับเป็นตัวอักษรนะครับผู้อ่านเนี่ยบางทีต้องอ่านทุกตัวอักษรนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจนะครับจากรายละเอียดเหล่านั้นนะครับหากผู้นำเสนอนั้นนะครับได้ใช้วิธีการนะครับหรือกระบวนการนะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับสร้างเป็นภาพหรือแผนภาพนะครับแทนความรู้เหล่านั้นขึ้นมาได้นะครับจะช่วยให้นะครับผู้อ่านนั้นนะครับสามารถอ่านและวิเคราะห์ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับและเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆได้ง่ายยิ่งขึ้นครับต่อมานะครับจะพูดถึงในรูปแบบของสารสนเทศนะครับสารสนเทศนะครับจะต้องมีการจัดเก็บนะครับเอาไว้อย่างเป็นระบบนะครับเพื่อให้สะดวกต่อการนำมาใช้งานนะครับและเกิดการเผยแพร่นะครับในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีนะครับมีความก้าวหน้านะครับทำให้ไม่จำเป็นนะครับที่ต้องจัดแสดงเอกสารนะครับสารสนเทศที่มีอยู่ในรูปแบบกระดาษเท่านั้นนะครับซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบสื่อแบบอื่นๆนะครับซึ่งแต่ละแบบนะครับก็จะมีข้อดีนะครับและข้อจำกัดนะครับดังตัวอย่างนี้นะครับในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์นะครับสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยนะครับเป็นที่นิยมนะครับในการนำเสนอสารสนเทศนะครับอย่างเป็นอย่างที่แพร่หลายเลยนะครับที่ทุกคนจะต้องรู้จักนะครับและคุ้นเคยนะครับอาจจะอยู่ในรูปแบบของหนังสือนะครับวารสารนะครับแบบฟอร์มต่างๆนะครับเอกสารรายงานนะครับหรืออาจจะอยู่ในรูปแบบการบันทึกนะครับเช่นนะครับการบันทึกส่วนตัวนะครับการบันทึกการปฏิบัติงานนะครับในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์เป็นต้นนะครับนะครับตัวนี้เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์นะครับคิดว่าทุกคนนะครับก็เคยได้สัมผัสนะครับได้อ่านนะครับได้ดูข้อมูลนะครับต่างๆนานานะครับจากตัวหนังสือพิมพ์นะครับจะเห็นได้ว่านะครับในหนังสือพิมพ์นั้นนะครับเขาจะต้องมีการจัดสัดส่วนนะครับในการให้ดีเทลต่างๆนะครับมีการให้ข้อมูลนะครับทั้งที่เป็นรูปภาพนะครับเป็นข้อความนะครับการใช้การเน้นคำนะครับตัวอักษรเล็กตัวอักษรใหญ่นะครับการให้ข้อมูลนะครับในการอ้างอิงนะครับเช่นนะครับเครื่องหมายคำพูดหรือ quotation นะครับที่ได้พูดไปในส่วนของเรื่องการอ้างอิงนะครับถึงบุคคลที่กล่าวถึงนะครับมีการให้ข้อมูลการอ้างอิงนะครับลักษณะในการใช้หนังสือพิมพ์นั้นนะครับจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบต่างๆนะครับที่ได้กล่าวมาในเรื่องรูปแบบในการนำเสนอสารสนเทศนั้นนะครับเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับถูกจัดลงบนหนังสือพิมพ์นะครับให้เกิดการอ่านสะดุดตานะครับการอ่านทำความเข้าใจนะครับการใช้รูปภาพนะครับแทนความเข้าใจนะครับทำให้ผู้อ่านนั้นนะครับมีความสะดวกสบายในการอ่านง่ายยิ่งขึ้นนะครับผม